อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าๆค่ะเพื่อนๆวันนี้ส้มเก็บบรรยากาศบ้านที่กรุงเทพอากาศเย็นค่ะจะพาเพื่อนๆเข้าสวนเก็บผักนะคะวันนี้ส้มว่าจะตำน้ำพริกกบซื้อกบให้แม่ค้ากบมาให้จะย่างกบแต่ตอนนี้ยังตัดสินใจไม่ถูกระหว่างตำน้ำพริกกับกบมาเห็นคณะงามบ่ก็ส้มหวานแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะคะเพราะว่ามันมีถุงดินอะดินเขาเยอะมันก็เหมือนเขาลงดินเลยเขาจะต้นดอกสปาแดงงามงามโอ้ยวันเสาร์อาทิตย์ที่เรือจะเยอะค่ะเพราะว่าคลองนี้มันจะไปคลองตลาดนัดอะไรอ่ะคลองรัฐมยมอ่ะค่ะค่ะบ้านประสมอยู่ใกล้คลองนะคะชอบบรรยากาศตอนเช้าค่ะคนชอบปลูกถึงจะเข้าใจนะคะนี่ก็กุหลาบมอญหอมๆนะคะเนี่ยเดินเข้าไปก็สเลเตนะคะสเลเตความสุขของคนชอบปลูกนี่ก็ต้นคะน้าประส้มว่าจะตัดไปผัดก็เลย ไม่ตัดเขาละจะไว้ดูดอกเขาเป็นคนปลูกแล้วบางอย่างก็ไม่ใช่ว่าจะกินนะคะเพราะว่าไม่ค่อยชอบอันไหนที่เราชอบเราถึงกินอันไหนเราไม่ชอบเราก็ประดับสวนนะคะมันก็สวยดีนะเพื่อนๆประดับสวนแทนดอกไม้สวยไหมอวบๆนะคะถ้าคนชอบกินนี่เขาจะไปผัดนะคะเนี่ยเห็นไหมนี่อวบมากต้นนี้ขึ้นหน้าจอบ่อยแล้วนะคะส้มก็จะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูเห็นไหมยังงามอยู่แนะนำเพื่อนๆเลยนะคะซื้อถุงดินมาปลูกดีกว่าปลูกกระถางนะคะปลูกกระถางรากเขามันเหมือนมันไม่สมบูรณ์เหมือนกับเราปลูกใส่ถุงดินเห็นไหมเราไม่ต้องมีพื้นที่ในการปลูกผักในกรุงเทพค่ะงามเชียวอวบดูค่ะคะแนนเขาอวบๆทั้งนั้นเลยนะคะผักปลอดสารปลูกกินเองค่ะที่กรุงเทพนี่แหละนะคะสวยไหมสวยเนาะความสุขของคนน่าปลูกค่ะผสมเพิ่งใส่ปุ๋ยคอกลงไปปลูกใหม่นะเนี่ยผู้ชายกระถางเนี่ยปลูกใหม่เริ่มงามแล้วเนี่ยค่ะเพื่อนๆผักเองนะสวยไหมบรรยากาศตอนเช้าส่วนผักผสมดอกไม้ก็มีนะคะของกินก็มีค่ะถั่วพูก็เริ่มแก่แล้วจะเก็บไปละก็มะเขือเทศผัดลูกเล็กนะคะตอนแรกมันมีอยู่2ต้นแต่อีกต้นหนึ่งมันเหมือนรากมันขาดไปอะค่ะเลยเหลืออยู่ต้นเดียวโอ้ยเรือก็ได้เนาะบ้านใกล้คลองค่ะตรงโน้นคือคลองนะคะ
็นไหมเนี่ยมะเขือเทศพันธุ์พื้นบ้านนะคะป้าส้มเก็บพันธุ์เองทุกปีค่ะปลูกแล้วปลูกอีกปลูกแล้วปลูกอีกนะคะอุ้ยขอโทษทำขนมจีนน้ำเงี้ยวแซ่บเด้อทำน้ำพริกอ่องนะคะต้นเขาอยู่ข้างล่างนะคะเพื่อนต้นนี่เหลืองแล้วนะคะเสร็จแล้วก็มาจบที่มาเก็บพริกจะเอาไปตำน้ำพริกนะคะพริกขี้หนูพริกกะเหรี่ยงค่ะแดงแล้วแม่บ้านเขาไม่กินนะคะแม่บ้านเขาไม่กินเผ็ดปลาส้มนี่จะกินเผ็ดหน่อยนะคะเล็บนี่ไม่ได้สวยไม่ได้ขาวหรอกค่ะสังเกตไหมว่าป้าส้มจะไม่ทำเล็บไม่ทาสีเล็บนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมไม่คุ้มค่ะเพราะว่าเป็นคนลุยๆนะคะพอทาเสร็จทำเล็บสวยๆแล้วก็เข้าสวนก็ถลอกปอกเปิดก็เลยโอเคช่างมันอย่างนี้แหละค่ะเนาะมาจบที่นอกบ้านนะคะเพื่อนๆให้ตะไคร้ให้ดูงามไวไหมตะไคร้หัวขาวนะคะหัวใหญ่เป็นพันธุ์เกษตรค่ะมันจะมี2สายพันธุ์นะคะพันธุ์พื้นบ้านกับพันธุ์เกษตรอันนี้เขาเรียกว่าพันธุ์เกษตรคือหัวเขาจะอวบกว่าพันธุ์พื้นบ้านแต่ก็ความหอมเท่ากันนะคะมาอีกนิดถึงต้นวาสนาหาดอกก็ไม่เจอแต่เขาก็ใบเขาก็กอดกันดีนะคะมาอีกนิดหนึ่งนี่เจอพริกละผสมมาเก็บพริกก่อนนะคะเม็ดพอแดงแล้วค่ะถ้าไม่เก็บนกก็เอาไปกินหมดนะคะแต่ก็ไม่ว่ากันค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะนี่ผสมจะไปตำน้ำพริกกบใส่มะเขือนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ